คิดประดิษฐ์ผิดของเล่นที่โม่วันนี้เสนอแก้วแก้วกระต่ายสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่โม่ในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นจะมาสอนทำแก้วกระดาษค่ะแก้วกระดาษเป็นแก้วกระต่ายนะคะง่ายๆมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอุปกรณ์เราช่างอย่างแรกแก้วกระดาษ1ใบกระดาษ A4 ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็กระดาษการ์ดเล็กๆสีสันอะไรค่ะแล้วก็ผ้าสักหลาดเริ่มเลยนะคะแก้วกระต่ายนะคะอันแรกเราจะทำหูกระต่ายก่อนเดี๋ยวมาดูว่าทำกระต่ายยังไงนะคะเราใช้กระดาษ A4 ค่ะวาดเป็นหูอย่างนี้หูกระต่ายก็จะแหลมๆวาดตามจินตนาการของเราเลยค่ะแล้วตัดตามแนวเลยค่ะเราจะได้เป็นหู2อันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราติดกาวสักนิดนึงเพื่อให้2ชิ้นนี้เขาอยู่ด้วยกันค่ะทากาวด้านในนะคะแล้วก็ประกบรีดกาวให้เรียบค่ะทีนี้เราก็เอากระดาษสีชมพูนะคะเอามาตัดเป็นหู2หูนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอามาติดกับสีขาวค่ะเราได้2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ติดบนกระดาษสีขาวค่ะทากาวตรงกลางนิดนึงแล้วก็ใช้มือกรีดนะคะให้แนบไปกับกระดาษด้านหลังค่ะทีนี้เราได้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นหูกระต่ายนะคะ2ชิ้นขั้นต่อไปก็จะทำหนวดนะคะ4เส้นตรงนี้ใช้กระดาษแผ่นเดิมเลยค่ะหนวดนี้ไม่ยากนะคะใช้กระดาษเป็นเส้นเล็กๆเราตัดเป็น2เส้นเพื่อจะได้พับออกมาแล้วก็กลายเป็น4เส้นค่ะพอเราได้2เส้นแบบนี้แล้วเราก็พับให้เป็นแนวว่าเราจะทำเป็น2ด้านของหนวดนะคะพับครึ่งค่ะหนวดแบบนี้นะคะทีนี้เอาขั้นตอนต่อไปเราก็เอาแก้วมานะคะแล้วก็จะติดหนวดตรงนี้ติดตรงหูตรงนี้นะคะติดหูด้วยการใช้สก็อตเทปติดเลยค่ะอันนี้เราทำเป็นแก้วกระต่ายนะคะแต่น้องๆจะดัดแปลงเป็นแก้วอื่นๆก็ได้นะคะตามจินตนาการพอเราได้หูกระต่ายแล้วเดี๋ยวเราจะทำหนวดแล้วค่ะตรงนี้เราใช้ผ้าที่มีความหนานิดนึงเป็นเศษผ้าอันเดิมนะคะที่เราเหลือใช้จากคราวที่แล้วเอามาตัดเป็นจมูกกระต่ายชิ้นเล็กๆค่ะประมาณแบบนี้ค่ะเล็กๆแค่นี้เองทีนี้เราก็มาวาดตาค่ะตากระต่ายก่อนเอาปากกาที่เส้นโตๆนิดนึงค่ะวาดตรงตาเลยกลมๆนิดนึงแบบนี้นะคะเราได้ตาแล้วทีนี้เราจะติดหนวดก็เดี๋ยวเรากาวทาไว้นิดนึงก่อนให้กระดาษ2ชิ้นนี้อยู่ตรงนี้ก่อนนี้ค่ะพอเราติด2ชิ้นประกบกันใช่ไหมคะก็จะได้หนวดซ้ายหนวดขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็ติดกาวที่จมูกค่ะแล้วเอามาติดตรงกลางที่เราเป็นรอยต่อของหนวดนะคะนี่ค่ะต่อไปก็จะวาดปากนะคะเสร็จแล้วค่ะแก้วกระต่ายนะคะที่หูสีชมพูสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้เก็บไว้นะคะเราเอามาทำของเล่นเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โม่ใหม่ในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นคราวหน้าสวัสดีค่ะ